รื่องใหญ่นะครับคือสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะล่าสุดที่ทางฝั่งเมืองเมวดีที่อยู่ตรงข้ามกับแม่สอดใช่จังหวัดตากของบ้านเรานะคะเรารับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวไปนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าเมื่อวานนี้นะคะทางสื่อแล้วก็ส่วนต่างๆพยายามเรียกร้องถามหาจากฝั่งรัฐบาลไทยกองทัพไทยกับปฏิบัติการที่อนุญาตให้ทางฝ่ายทหารพม่านำเครื่องบินที่จะเข้ามารับนะคะทหารในส่วนของทหารพม่าที่จะเดินทางใช้แม่สอดเป็นจุดที่จะเดินทางออกจากฝั่งพม่าและผ่านไทยแล้วเข้าไปที่ย่างกุ้งครับแต่ว่าเมื่อวานก็มีข่าวออกมาว่าจากทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วนี่ฮะว่าเป็นการขนส่งระดับพลเรือนตามปกติที่ไม่ใช่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์หรือว่าทหารใช่และที่สำคัญก็มีการยกเลิกจากเดิมเขาขอ3วันใช่ไหมคะก็ยกเลิกแล้วนะคะก็จะไม่มีการขนไม่มีการขอเครื่องใดๆมาลงเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นขณะนี้นะคะในฐานะที่ประเทศไทยติดกับฝั่งแม่สอดแล้วก็เมียวดีก็เป็นเมืองสำคัญในเรื่องของการค้าระหว่าง2ฝั่งนะคะทำรายได้มหาศาลทีเดียวพอเกิดอะไรขึ้นมีการลบกันขึ้นมันจะส่งผลกระทบขนาดไหนอย่างไรนะคะเราจะไปส่องกล้องนะคะมองสถานการณ์นะคะวิเคราะห์สถานการณ์ในเมียนมาที่เกิดขึ้นรวมถึงท่าทีของทางฝ่ายไทยรัฐบาลไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมอลและคุณจิรวัฒน์ท่านผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นขออนุญาตส่องกล้องสถานการณ์ในเมียนมานะคะจนถึงขณะนี้มาถึงจุดหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคะเป็นจุดจบใกล้จบหรืออะไรอย่างไรไหมคะในส่วนของสถานการณ์ภายในพม่าค่ะผมคิดว่ายังตอบขนาดนั้นไม่ได้ทั้งหมดค่ะนะครับถ้าพูดจริงๆก็คือเราเห็นการแตกของเมืองที่ใหญ่ที่สุดชุดหนึ่งค่ะสมมติถ้าเราถอยกลับไปนิดนึงในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นการแตกของเมืองในพื้นที่ด้านบนของพม่าหรือรัชฉานตอนเหนือรัชฉานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนทราบดีว่ารัชฉานตอนเหนือเนี่ยสงบแล้วพื้นที่ของว้ากับโกกั้งนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นตามมาคือสงครามเริ่มขยับตัวลงใต้ก็คือใต้แนวชายแดนเรานะครับก่อนจะถึงเมื่อวันที่แตกเนี่ยผมคิดว่ามันมีสัญญาณใหญ่อย่างที่หลายฝ่ายเนี่ยนึกไม่ถึงเมื่อวันที่4เมษายนนะครับมีกองทัพอากาศของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลผมใช้คำว่ากองทัพอากาศของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต่อต้านก็ไม่ใช่เครื่องบินรบจริงๆแต่กลายเป็นโดรนที่บินเข้าไปโจมตีในปิดอนะครับการโจมตีรอบนี้มีเป้าหมาย3ส่วนคือกองบัญชาการทหารในปิดอสนามบินทหารในปิดอและบ้านพักของผู้นำทหารในปิดอนะครับเราไม่มีข้อมูลความเสียหายทราบแต่เพียงว่ามีโดรนของฝ่ายต่อต้านเนี่ยถูกยิงตกประมาณ7ลำค่ะนะครับความเสียหายส่วนอื่นเนี่ยไม่ปรากฏไม่มีข่าวนะครับจนกระทั่งไม่อีกกี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดสภาวะที่เราทุกคนตกใจคือเมียวดีแตกใช่ค่ะเชื่อว่าเดิมเนี่ยเราคาดว่าเมียวดีเนี่ยน่าจะถูกยึดประมาณหลังสงกรานต์ค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยาวลงมาตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มเห็นความพยายามที่จะผลักดันกองทัพพม่าหรือกองกำลังของ SSC เนี่ยออกจากพื้นที่ครับเราต้องเรียนนะครับว่าในหลายส่วนเนี่ยเขามีความพยายามที่จะไม่เปิดการรบใหญ่ไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายใช้วิธีล้อมเพื่อให้อดและให้ยอมแพ้ค่ะก็เหมือนสงครามยุคโบราณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพของการล้อมในหลายส่วนที่เห็นแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยทางฝ่าย SSC เองก็ยอมจำนนที่จะไม่รบไม่ยอมนะครับไม่รบทีนี้พอเมียวดีแต่ก็เมื่อวานก็มีข่าวเหมือนก่อนก็ประมาณชักบอกว่า 90% นะผมคิดว่าของจริงเนี่ยเขาคงจบแล้วล่ะก็แปลว่าพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทยทั้งหมดสมมติคิดเล่นๆก็ประมาณตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงทางตากของก็คือแม่สอดจากตากลงไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังจะเริ่มเห็นสภาวะทางการเมืองใหม่ค่ะคือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกองทัพพม่าเหลือค่ะนะครับโดยหลักทางภูมิศาสตร์เนี่ยเรายังมีเส้นเขตแดนประชิดแนวพรมแดนของพม่าแต่อำนาจรัฐในส่วนนี้ไม่ใช่อำนาจรัฐของพม่าแล้วอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากคุณมอลและคุณธีรวัฒน์นะครับอันที่สองเนี่ยต้องคิดต่อว่าแล้วถ้าสงครามขยับไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันจะนำไปสู่การร่วมสลายของระบบทหารที่ในปิดอไหมมีโอกาสเห็นไหมคะผมอยากเปรียบเทียบอย่างนี้คุณมอลและในฐานะคนที่เคยเห็นเส้นง่อนแตกค่ะครับก่อนเส้นง่อนแตกเนี่ยมันมีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใหญ่ของสงครามเนี่ยอยู่ประมาณ55วันนั่นนิดเดียวนะครับค่ะเดิมเนี่ยก่อนเส้นง่อนแตกเนี่ยCIA ของอเมริกันหน่วยข่าวอเมริกันเนี่ยประเมินว่า
เช่นว่าน่าจะสามารถประวิงเวลาได้ไม่ต่ำกว่า2หรือ3ปีนะครับเอาก็จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณแค่55วันผมมีคำถามว่าตันแตกของเมวดีเนี่ยคืออาการ55วันก่อนแส้งอ้อนแตกไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าหลังจากเนี้ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชุดใหญ่แต่ถ้าสมมุติไม่ใช่ก็แปลว่าสงครามจะยังรบต่อเนื่องและรบใหญ่มากขึ้นก็แปลว่าจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเมียนมามากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นจะเป็นปัญหาในบ้านของเมียนมาเองก็คือปัญหาผู้อพยพรีภัยสงครามภายในตัวเลขวันนี้ตกประมาณ3ล้านเศษนะครับตัวเลขของสหประชาชาตินี่ถ้าถามว่าผลกระทบฝั่งไทยเฉพาะหน้านะครับผลกระทบฝั่งไทยเนี่ยก็มีคำถามว่าการข้ามไปข้ามมาระหว่างตรงแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยยังทำได้ไหมผมเข้าใจว่ายังทำได้นะครับเมื่อวานถามพวกกันแถวชายแดนสิ่งที่น่าสนใจคุณนรัตน์คุณธีรวัตรบ่อนคาสิโนยังไม่เลิกนะครับยังเปิดตามปกติการค้าขายอะไรยังดูปกติอยู่เปิดการตามปกติผมมีคำถามต่อเนื่องที่ไม่มีความชัดเจนคือแล้วบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปฏิบัติงานอยู่อีกฝั่งนึงวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้อยู่ด้านกัมพูชาแล้วล่ะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยย้ายฐานจากกัมพูชาไปอยู่ทางฝั่งใกล้แนวชายแดนเราทางฝั่งด้านเมียนมาหรือด้านแม่สอดด้านอะไรนะครับปัญหาคือแก๊งนี้ยังเปิดทำหน้าที่ทำปกติไหมแต่คำตอบที่เราได้เฉพาะหน้าเนี่ยสำหรับคาสิโนยังปกติสงครามยังไม่กระทบกับการเล่นนะครับแต่อันหนึ่งที่เริ่มกระทบกับการเล่นเมื่อวานผมพอทราบว่าการขนส่งสินค้าบางส่วนเนี่ยผู้ประกอบการฝ่ายไทยเริ่มกังวลว่าเขาจะสามารถขนจากตากแม่สอดช่อเมียวดีแล้วเข้าไปตอนในของเมียนมาเนี่ยได้หรือไม่นะครับผมพอได้ยินว่าผู้ประกอบการฝ่ายไทยบางส่วนอยากจะขออนุญาตเปิดด่านที่ด่านสิงขรที่ประจวบค่ะนะครับเพื่อที่จะเปิดเส้นทางส่งสินค้าเข้าไปตอนไหนแม้ว่าการทำธุรกรรมการสัญจรตรงสะพานมิตรภาพระหว่างเรากับเมียวดียังเป็นปกติเนี่ยครับแต่การส่งสินค้าเข้าไปตอนไหนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นผลกระทบที่ต้องตามเพราะจะเกิดจากผู้ประกอบฝั่งไทยแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่หวังว่ายังจะเป็นเรื่องที่ดีก็คือหลายฝ่ายกังวลว่าพอเมียวดีแตกเนี่ยกองทัพอากาศของเมียนมาเนี่ยจะเปิดการโจมตีทางอากาศหรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะก่อนเมียวดีแตกเนี่ยเครื่องบินของกองทัพอากาศเมียนมาเริ่มเปิดปฏิบัติการแล้วโจมตีนะครับแล้วสร้างความเสียหายพอสมควรเพราะว่าเป็นการปฏิบัติการด้วยการใช้ระเบิดสักประมาณ300ปอนด์ซึ่งต้องถือว่าเป็นระเบิดขนาดใหญ่นะครับงั้นอันนี้เนี่ยคงต้องตามดูต่อว่ารัฐบาลไทยคงต้องเริ่มคิดจริงๆแล้วล่ะนะครับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่สงครามจะจบอย่างไรหรือไม่ยังเป็นคำถามเฉพาะหน้าแต่อย่างน้อยเรากำลังเผชิญคืออำนาจรัฐที่ต่อแนวพรมแดนไทยแบบเดิมจะไม่ใช่อำนาจรัฐของฝั่งเมียนมาแบบเดิมแล้วนะครับเป็นฝ่ายต่อต้านอาจารย์ตรงนี้มันจะมีนัยยะอะไรไหมเพราะอาจารย์บอกว่าตลอดแนวเนี่ยนะมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ฝ่ายทางการหันพม่าแล้วแต่เป็นฝ่ายต่อต้านที่อาจจะมายึดครองกลุ่มสภาพพื้นที่ทั้งหมดแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราไหมประเทศไทยที่มันเป็นแนวรอยต่อพรมแดนโดยตรงเลยอ่ะผมเชื่อว่าถ้าเรามองจากข้างบนลงมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยสี่ส่วนใหญ่ๆ คือไทยใหญ่กะยากะเหรี่ยงแล้วก็มอญกะเหรี่ยงอาจจะมีหลายกลุ่มอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมยังอยากนั่งตามดูข่าวว่าตกลงกองกำลังของรัฐมอญเนี่ยจะเปิดปฏิบัติการทางทหารเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้ากองกำลังของรัฐมอญเปิดปฏิบัติการทางทหารแล้วดันกองกำลังของ SAC ออกไปทั้งหมดได้ตลอดจริงๆค่ะอันนี้แหละอย่างที่ผมเรียนว่ามันจะเป็นอำนาจรัฐของฝ่ายต่อต้านทั้งหมดนะครับมันก็เท่ากับส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไทยถ้าสมมติเราเคยพูดกันว่าบทบาทเชิงบวกนอกจากบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วเนี่ยบทบาทเชิงบวกที่ดีอันหนึ่งคือไทยอาจจะต้องเล่นบทเป็นพีซโบรกเกอร์ในการเป็นคนกลางนะครับก็แปลว่านอกจากเรายังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทหารที่ SAC แล้วนะครับถ้าสถานการณ์เปลี่ยนอย่างนี้เราอาจจะต้องพูดคุยกับฝั่ง NUG กับรัฐบาลพัฒน์มากขึ้นและพูดคุยกับผู้นำกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นนะครับเราจะไม่สามารถดำเนินนโยบายที่เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับเนปิโดตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างไทยด้วยการยอมรับอำนาจรัฐของฝ่ายทหารอย่างเดียวนั้นจะเป็นอะไรที่ไม่ตอบโจทย์ในสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆแล้วครับอ๋อครับอาจารย์ขอย้อนถามในเชิงยุทธศาสตร์นิดนึงสิฮะว่าแปลว่ามันอาจจะยังพอ
มีความเป็นไปได้หรือว่าหายไปแล้วครับสำหรับการที่จะตลบหลังกลับจากฝั่งทางทหารรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยฮะโดยเฉพาะในเมืองเมวดีนะฮะอาจารย์เรียนคุณธีรวัฒน์ว่าตอนเย็นวันที่7ใช่ไหมครับที่เราเริ่มเห็นข่าวใช่ครับนะครับผมคิดว่าสักบ่ายๆเริ่มเห็นข่าวแล้วเย็นวันที่7เนี่ยผมขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งว่าเริ่มมีคำถามถึงผมว่าเครื่อง3ลำเนี่ยจะขนกำลังทหารพม่ามาเสริมหรือเปล่าผมบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเครื่อง3ลำเนี่ยจะดูตามเวลาที่หลายฝ่ายคงเห็นตัวคำขอแล้วล่ะมันไม่ได้มาพร้อมกันครับครับสองเนี่ยผมบอกว่าถ้าขนกำลังทหารมาเสริมแค่3ลำเอาข้อจริงเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเมลบดียังไม่แตกเป็นที่ยังไม่แตกทั้งหมดนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าขนกำลังทหารมาเสริมจริงคนไทยเองก็จะเห็นเพราะลงสนามบินแม่สอดก็ต้องเดินข้ามสะพานมิตรภาพแต่ถ้าทำอย่างนั้นจริงเนี่ยรัฐบาลไทยเป็นจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพอย่างนั้นเนี่ยโชคดีว่าไม่เกิดนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่ลำบากในทางการทูตนะครับโอกาสตลบหลังวันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าดูภาพจากพื้นที่โดยรวมกองกำลังของส่วนหนึ่งที่อยู่ทางชายแดนด้านตะวันตกที่ติดกับอินเดียวันนี้ก็ยึดพื้นที่ได้มากกองกำลังของฝ่ายต่อต้านที่อยู่ด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นว้าเป็นกกกั้งวันนี้อาจจะต้องยอมรับว่าจบแล้วล่ะนะครับกองกำลังที่อยู่ด้านฝั่งตะวันออกของพม่าคือตะวันตกของเราก็คือจากแนวแม่สอดยาวลงถึงกาญจนบุรีและระนองทั้งหมดเนี่ยก็วันนี้ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะงั้นจะเห็นว่ารอบตัวเนปิดอหรือรอบเมืองหลวงเนี่ยนะครับเรากำลังเห็นสภาวะของการเคลื่อนกำลังที่ปิดล้อมเมืองหลวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่อยากใช้ภาษาเดิมแบบสงครามในบ้านของประเทศไทยคือสภาวะชนบทล้อมเมืองนะครับแต่เรากำลังเห็นสภาพของกำลังหรือโดยอำนาจที่มันเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ายังกุ้งวันนี้เริ่มไม่เป็นปัญหาพูดง่ายๆคือการยึดยังกุ้งอาจจะไม่ใช่เรื่องลำบากแล้วล่ะแต่ผมคิดว่าการตั้งรับใหญ่ของฝ่าย SAC เนี่ยคงอยู่ที่การป้องกันเมียวดีให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อโดรนเปิดการโจมตีเมื่อ4เมษายนแล้วเนี่ยผมว่ามันทำให้เกิดคำถามทางทหารทันทีว่าการป้องกันการโจมตีจากทางอากาศนั้นนะวันนี้โดรนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเปิดการโจมตีได้อยากจะพูดขออนุญาตนิดเดียวว่าการโจมตีของโดนในเนปิดอที่เกิดเมื่อวันที่4เมษายนเป็นสงครามโดนครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดิมเราเคยเห็นในยูเครนเราเห็นในตะวันออกกลางหรือเห็นที่ทะเลแดงที่ฮูติดใช้แต่วันนี้โดนวอร์แฟร์หรือสงครามโดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราได้เห็นจริงๆแล้วล่ะนี่ก็เป็นมิติทางทหารชุดใหม่แปลว่าวันนี้เนปิดอมีความเปราะบางในตัวเองโดยกำลังทางบกยังไม่ต้องเคลื่อนไปปิดล้อมฝ่ายต่อต้านก็เปิดการโจมตีทางอากาศได้แล้วใช้โดนด้วยไม่ต้องใช้อาวุธแรงเลยใช้โดนด้วยแล้วเป็นโดนที่ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนวอลัสคือโดนที่ใช้ในสงครามเมียนมาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับโดนที่ใช้ในยูเครนก็ยังต่ำกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะต่ำกว่านะครับในเมียนมาส่วนหนึ่งเป็นโดนพื้นๆใช้อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนมากแต่วันนี้เราเห็นตัวอย่างใหม่ๆก็คือระบบป้องกันทางอากาศมันตอบมานานแล้วระบบป้องกันอากาศทำงานได้กับเครื่องบินและการโจมตีด้วยจรวดแต่จะไม่สามารถรับมือการโจมตีด้วยโดรนได้นะครับวันนี้เราก็เห็นปรากฏการณ์แปลว่าสงครามวันนี้ในมุมหนึ่งก็ประชิดในปีดอจริงๆแต่เป็นการประชิดทางอากาศนะครับหรือในทางกลับกันก็แปลว่ารัฐบาลไทยต้องเริ่มคิดเพราะถ้าการเมืองในเมียนมาเปลี่ยนไม่ว่า SSC จะยังไงผมคิดว่าเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่โจทย์ทั้งหมดคำถามกลับมาอยู่ที่ตัวเราว่าในส่วนของเราจะปรับนโยบายรองรับสถานการณ์ชุดใหม่หรือรองรับสิ่งที่ผมเรียกว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ของเมียนมาในอนาคตอย่างไรเพื่อที่จะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของไทยได้มากที่สุดครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองนายกเศรษฐาเองก็มีการเรียกทหารด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศด้วยก็น่าจะเป็นการหารือเพื่อกำหนดท่าทีกับแนวทางกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่าทีณขณะนี้นะคะทางฝ่ายไทยนะคะที่จะทำให้เกิดผลบวกวินวินเลยที่สุดเนี่ยท่าทีทางฝ่ายไทยควรไปในทิศทางไหนคะคือผมว่าเรื่องแรกเนี่ยการให้ความช่วยเหลือด้านยุติธรรมเนี่ยยังเป็นบทบาทเชิงบวกที่ไทยต้องทำนะคะนะครับยังต้องทำวันนี้คุณวรัตน์คุณธีรวัฒน์ถ้าสังเกตเนี่ยเราเห็นจากภาพข่าวที่ไม่เหมือนเดิมวันนี้คนหนีภัยสงครามไม่เหมือนกับคนวิ่งเข้ามาหางานทำแบบเดิมคนหนีข้ามแดนมาหางานทำเนี่ยจะมากับพ่อแม่พ่อกับแม่มาใช่ค่ะเลี้ยงลูกไว้ที่บ้านวันนี้เราเริ่มเห็น
ครอบครัวที่หนีมามีลูกอายุ9ขวบบ้าง14ขวบบ้างตอนเราเห็นการมีภัยเกณฑ์ทหารวันนี้อัตราคนซื้อคอนโดในกรุงเทพในระดับผมเข้าใจว่าอยู่ประมาณระดับ3ในกรุงเทพเนี่ยเริ่มเป็นบรรดาชนชั้นกลางและ upper middle class ชนชั้นกลางสูงเนี่ยเริ่มเข้ามาซื้อคอนโดในกรุงเทพนะครับประเด็นพวกนี้อาจจะต้องคิดต่อรวมถึงการให้ความช่วยเหลือนำเชื่อมตามแนวชายแดนที่มีคนซึมเข้ามาตลอดเป็นแต่เพียงความโชคดีคือสงครามใหญ่อย่างที่เรากังวลเนี่ยยังไม่เกิดเช่นเมื่อวานเรากังวลมากว่าแม่สอดจะถูกเท่านะเมียวดีจะถูกบอมไหมถ้าเมียวดีถูกบอมเนี่ยก็ยังไงคนก็จะรักเข้าไทยแน่นอน 100% เลยแน่นอนอีกอันหนึ่งผมคิดว่าบทบาทเชิงบวกเราต้องทำในกรอบของอาเซียนแล้วก็ดึงลาวเข้าร่วมคือการเดินหน้าเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพที่กรุงเทพแน่นอนรอบนี้ไม่ง่ายเหมือนเขมร3ฝ่ายก็ต้องเขมร3ฝ่ายเนี่ย3ฝ่ายจริงๆแต่รอบนี้เฉพาะฝ่ายของตัวชนกลุ่มน้อยเองหรือบรรดาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เองว่าจริงๆเนี่ยมีหลากหลายฝ่ายเยอะมากครับและมีความซับซ้อนครับอาจารย์งั้นคำถามใหญ่ที่สุดก็คือในหมู่พี่น้องชาวเมียนมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น SSC NUG ที่เป็นรัฐบาลพัฒน์หรือบรรดาพี่น้องชนกลุ่มน้อยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยคำตอบอนาคตของพวกเขาเนี่ยพวกเขาอยากได้อะไรแล้วเห็นตรงกันหรือไม่ถ้าตอบว่าอยากได้สมาพันธรัฐประชาธิปไตยโดยตัวภาษาทางรัฐศาสตร์ก็มีความกังวล อยู่พอสมควรแต่ว่าเขาเองอาจจะต้องทำงานกันเองอีกพอสมควรแต่อย่างน้อยในเบื้องต้นเป็นไปได้ไหมที่ไทยจะมีบทบาทเชิงบวกในการคุยกับทุกฝ่ายรองรับตรงนี้นะคะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับอาจารย์นะคะแต่พอเห็นทิศทางนะคะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์